ไม่ช่างหลวงปู่เอี่ยมไปเลยสวัสดีครับพระภาพพระปิดตาที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นพระปิดตาหลายสำนักครับในความครอบครองของอาจารย์ดลบางซื่อนะครับอาจารย์ดลครับอันนี้มีพระปิดตาอะไรบ้างครับมีของหลวงปู่เอี่ยมนะฮะวัดสะพานสูงครับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันครับปู่จีนวัชราชครับก็หลวงปู่จีนไข่วัดแล้วก็หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนวัดเชิงเลนเดี๋ยวเราจะมาส่องให้เห็นเนื้อกับอาจารย์บอยศรีคะเนโคปานนะครับส่องให้เห็นทุกอนูเนื้อนะครับว่าเนื้อเมื่อกำลังขยาย300เท่าและ 1,600 เท่าจะเป็นยังไงนะครับถังช่องนะครับไม่มีนโยบายสอนด้วยกล้อง 10x แล้วใช้ไม้จิ้มฟันสอนนะครับผมไม่มีเจตนาทำคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับความรู้ล้วนๆไม่มีการซื้อขายโชว์เงินกันหน้าช่องไม่มีหน้าม้ามาขายพระนะครับความรู้ล้วนๆถ้าใครดูคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับแนะนำให้ไปดูของเสียนสายห้างครับท่านจะได้ความบันเทิงล้วนๆแต่ทางช่องผมนะครับสาระล้วนๆมีขายพระตอนท้ายนะครับพิมพ์สภาพเดี๋ยวเพื่อนอาจารย์ดลนั่งก่อนเราจะเล่าช่วงนี้ไม่มีช่างภาพนะครับต้องขออภัยในความขุกขักนะครับช่องเราไม่มีการตัดต่อเพราะต้นทุนในการตัดต่อเราไม่มี เยอะแยะนะวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ดลบางซื่อกับอาจารย์บอยศรีคเนโคปานะครับอาจารย์บอยเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจตอบในแนววิทยาศาสตร์อันนี้จะมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบพิมพ์อาจารย์ดลเนี่ยครับเป็นกรรมการตัดสินพระของหลายชมรมของหลายงานประกวดพระเราซึ่งจะมีงานประกวดพระกันเป็นประจำอาจารย์ดลครับพระชุดนี้เนี่ยครับเก็บมายังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงเสียงดังหน่อยครับไม่ได้มีไมค์คือพระที่เก็บรักษามานี้ก็ตั้งแต่คุณพ่อครับคุณพ่อเขาเก็บมาทีนี้การที่มีเยอะเพราะว่าท่านรักในพุทธศิลป์พระเครื่องพระบูชานะฮะพระปิดตารวมทั้งพระสมเด็จเบญจวัคคีทีนี้วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงอาจารย์ดลครับพระปิดตาตระกูลพระปิดตาเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีพุทธคุณด้านไหนครับเป็นหลักจะว่าไปแล้วคือครอบจักรวาลดีทุกด้านดีทุกด้านเด่นทั้งเมตตามหานิยมครับแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยผมเคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอายุ80กว่าปีเขาบอกว่าในยุคแรกๆเนี่ยพระปิดตาไม่นิยมแฝงคออ่าครับก็จริงๆแล้วถามว่าแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันครับคนสมัยเก่าเขาก็แขวนคอกันเยอะครับนะฮะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าพระปิดตานี่คือเป็นทางด้านปิดหูปิดตาไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นมหาอุดไปมหาอุดไปครับผมแต่จริงๆฮะไม่ใช่เป็นมหาอุดอย่างเดียวครับเป็นพระเมตตามหาเดียวก็เยอะครับครับอะไรอาจารย์บอยครับตอนนี้เราเชิญอาจารย์ดลมาอธิบายด้านหน้านิดนึงครับว่าเนื้อเป็นไงเรากำลังขยายที่300เท่าเพื่อที่แยกพิมพ์ว่าเป็นพระของหลวงพ่อองค์ไหนนะครับครับจะให้มีเราจะสังเกตเป็นเอกลักษณ์เป็นแต่ละพระปิดตาในแต่ละพิมพ์ยังไงนะครับวันนี้เราขึ้นกล้องอยู่นี่คือพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับครับลักษณะที่อาจารย์ดลจะสังเกตเป็นหลักว่าจุดสังเกตของวัดสะพานสูงอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ดลคือเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้กล้อง 10x ครับก็ดูก็ขยายได้ประมาณนี้แหละได้ประมาณนั้นครับซึ่งมาตอนหลังเนี่ยผมก็ดูทางกายภาพทางวิทยาศาสตร์นะฮะก็จะได้มีความรู้มากขึ้นแต่เบื้องต้นดูความเก่าแล้วดูเนื้อหาสาระอย่างเช่นว่าด้านในนี่เป็นผงอะไรนะฮะเพราะทุกพระที่ทำด้วยเนื้อผงเนี่ยอาจจะว่าเป็นการเรียนรู้ต่อกันมาครับผมพุทธคุณแล้วก็จะมีการเคลือบรักเคลือบว่านแล้วก็มีรักน้ำเกี้ยงนะฮะปิดองค์พระไว้จะเป็นจุ่มรักคุกรักก็แล้วแต่อย่างเช่นองค์นี้ที่ปรากฏในภาพนี้จะเป็นปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงด้านในเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะแล้วก็จุ่มนักสังเกตกายภาพการจุ่มนักสมัยก่อนเนี่ยมันจะขวางตัวเข้าไปในเนื้อแล้วก็หลุดร่อนออกไปนะฮะ
อย่างนี้เราเห็นเนื้อองค์พระด้านในเป็นเนื้อผงพุทธคุณด้านนอกนี่ก็เป็นคราบของรักจะมีทั้งรักน้ำเกลี้ยงกับรักดำนะฮะบางองค์ก็จะมีชาติจีนซึ่งสมัยก่อนนี่เขาจะนำชาติจีนมาจุ่มพระด้วยนะฮะทางกายภาพนะเห็นไหมฮะเนื้อของรักเนี่ยจะเข้าไปในองค์พระจะเคลือบองค์พระนะฮะออกมาการหลุดร่อนของรักก็จะมีหลุดร่อนบ้างแล้วแต่กาลเวลานะฮะส่วนพระหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยจะมีตั้งแต่ทีแรกเนื้อขาวก็มีเนื้อจุ่มนักก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ผมที่เก็บมาก็จะเป็นมีรักหุ้มแล้วก็การกระทาะของรักออกไปเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคราบที่ฝังเข้าไปในเนื้อด้วยนะฮะเป็นกลุ่มพุทธลักษณะจะมีหลายพิมพ์หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยมีหลายพิมพ์มีหลายพิมพ์ครับมีทั้งภาพเล็กกับภาพใหญ่ตุ๊กตาปุ่งป่องมีหลากหลายของหลวงปู่เอี่ยมเอาที่มีเป็นแบบนินจาเนี่ยที่พันผ้าแบบนินจา พันเชือกแบบนินจาพันเชือกก็มีนะฮะนี่พันเชือกพันเชือกครับนี่มีหลายองค์ที่พันเชือกนี่ก็เก็บรักษาไว้ครับนะฮะก็คือการพันเชือกเสร็จปุ๊บก็จะมีรักหุ้มด้วยเคลือบด้วยเชือกก็จะเป็นเชือกเก่าเดี๋ยวเราจะอธิบายด้วยกล้องกำลังขยาย 1,600 เข้านี้จบเลยสำหรับภาพว่าเก่าไม่เก่านะครับตอนนี้เราดูทางกายภาพง่ายๆก่อนเพื่อเราสังเกตพิมพ์ครับผมเพื่อให้เรารู้ว่านี่เป็นพระของหลวงพ่อองค์ไหนครับนะครับอันนี้ของหลวงปู่เอี่ยมนะครับปู่เอี่ยมนะครับครับถัดไปก็จะให้อาจารย์บอยเราจะขยายด้วยกำลังขยาย 3,600 เท่าเลยขยายก็เหรอครับดูที่เป็นองค์นินจาที่พิมพ์เชือกก่อนนะครับอันนี้ง่ายนะครับสำหรับกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับเดี๋ยวเราจะขยายที่ 1,600 เท่านะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาจะเป็นลักษณะไหนครับวรรคนี้เป็นรักที่ผลิตขึ้นหรือวรรคที่มากับองค์พระลักษณะของรักเห็นไหมครับรักพวกนี้เป็นรักที่มากับองค์พระไม่ใช่รักที่ผลิตขึ้นทำไมถึงบอกว่าเป็นรักที่มาจากองค์พระเพราะการแห้งซึมของรักนั่นเขาเรียกว่ารักตายทำไมถึงบอกว่ารักตายคือยางรักมันหมดแล้วยางรักมันหมดที่ยางรักมันหมดคือมันจะไม่มีความเงางามดูเหมือนเงาแต่มันไม่เงาพอเราส่องเข้าไปแล้วมันมีความแห้งแห้งและแตกรางโอ้จะรักเก่ารักใหม่นี่ถ้ากำลังขยายขนาดสูงนี้ง่ายจะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือลักษณะเขากูดูความเก่าของรักนะครับคือรักเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษเป็นคือรักมันเป็นเปลือกไม้เป็นยางไม้ชนิดหนึ่งครับเวลามันร่อนแล้วเนี่ยมันจะแตกรางออกไปครับเป็นริ้วๆให้เราเห็นเป็นแผ่นๆนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นสีมันจะไม่แตกร่อนอย่างนี้ครับถ้าเป็นสีในลักษณะที่เป็นสียุคใหม่ที่เขาทากันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนึงและความชุ่มชื้นของสีนั้นมันจะมีแลกเกอร์อยู่แต่รักนั้นเป็นรักของเป็นวัตถุที่มาจากธรรมชาติมันจะไม่มีแลกเกอร์มันจะไม่มีความเงางามคือการปลอมพระเขาไม่ได้ใช้เทคนิคเยอะเขาปลอมรูปรักให้ดูเหมือนเอาแค่เหมือนเอาแค่เหมือนแค่เหมือนครับแค่เหมือนซึ่งกายภาพพวกนี้มันจะไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าการที่เราจะไปทำให้เกิดการร่อนพวกนี้มันจะต้องค่อยๆระเหยระเหยความชื้นออกจากตัวของรักครับแล้วก็ตัวขององค์พระเราในตัวขององค์พระเกิดความชื้นในที่เรามันระเหยออกรักมันจะแตกร่อนครับเหมือนที่ศัพท์ภาษาช่างเขาจะบอกว่าเป็นรักมันตายครับเห็นไหมมันจะแตกร่อนออกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยไอ้ขาวๆนี่ครับแคลไซด์เหรออ่าขาวๆนี่คือแคลไซด์ครับแคลไซด์ครับมันจะผุดจากด้านในพอรักมีการร่อนแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างของเนื้อหาครับกระดูกแคลไซด์จะดันตัวขึ้นมาไอ้ตัวพระนี่ทำจากผงอะไรนะเป็นผงพุทธคุณซะส่วนใหญ่นะครับก็เกลือแค่ปูนผงหอยก็จะเป็นมีส่วนผสมของปูนผงหอยด้วยก็คือสูตรที่เราได้เห็นมาเนี่ยก็คือที่เราสอนพระมาเนี่ยคล้ายๆกับการทำพระสมเด็จครับก็คือใช้สูตรเดียวกันกับพระสมเด็จครับแล้วผมจะมาสอนตรงที่มันร่อนให้เห็นว่ามันจะเป็นเนื้อเหมือนกับพระสมเด็จไหม
ง่ายนะครับเนื้อคล้ายๆกันกับพระสมเด็จจะผุดขึ้นมาครับอย่างที่รักมันรอดออกไปแล้วเนี่ยคล้ายๆกับเนื้อพระสมเด็จแต่อายุเขาจะน้อยกว่าครับอายุเขาจะน้อยมาน้อยกว่าซึ่งกรรมวิธีสูตรน่ะจะได้มาเหมือนกันแต่การผลิตไม่เหมือนกันอาจารย์บอยส่งดูที่เชือกหน่อยครับผมชอบดูที่เชือกนะครับว่าจะค่อยไล่ไล่เสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือใครบอกว่าทำได้ในตัวเชือกเนี่ยลำบากมากตัวเชือกนะครับทำให้เราสังเกตเพราะว่าเชือกของเขาเป็นเชือกปอถักครับเชือกปอถักเชือกสมัยก่อนจะใช้เชือกปอถักไม่ใช่ไนลอนครับไม่ใช่ไนลอนให้ผมหาให้เจอก่อนจะเราจะสู่ต่อลักษณะของการน้ำที่ซึมลงไปในเชือกเนี่ยครับเนี่ยนะครับนี่เชือกเหรอเนี่ยเชือกครับครับเห็นไหมครับเชือกมันเป็นลายเส้นครับเส้นปอที่ถักครับถักเคี้ยวกันไปถักเป็นสายให้เป็นสายเป็นเชือกเห็นไหมครับปุ่มหมดแล้วเนี่ยครับเป็นปุ่มที่เขามัดครับนะครับและการซึมของรักพวกนี้มันจะซึมไปเกาะที่เชือกในเนื้อเชือกเลยในเนื้อเชือกเลยครับซึ่งลักษณะพวกนี้มันทำให้หรือว่าจะไปอบหรือจะอะไรมันอบไม่ได้มันทำไม่ได้ลงไปในเนื้อเชือกตรงนี้ตรงนี้สังเกตเป็นจุดได้นะครับว่าตัวรักกับตัวเชือกมันซึมลงไปหรือเปล่าซึมลงไปในเนื้อเชือกเปล่าครับถ้าทางกายภาพมันจะเป็นแบบนี้แสดงว่าจบเนื้อเชือกก็คือมันจะเหมือนการย้อมปอแต่นี่มันซึมเข้าไปซึมในเส้นของปอเชือกเองครับผมแต่ก็มันมีคาบการเวลาคาบแคมไซด์หรือคาบการที่ยุบย่นของมวลสารตัวเนี้ยครับหรือรักตัวเนี้ยแล้วรักของเขาเป็นรักน้ำเกลี้ยงนะไม่ใช่รักดำครับไอ้รักน้ำเกลี้ยงกับรักดำต่างกันไหนต่างกันครับที่สีคุณลักษณะของสีครับถ้ารักดำมันจะออกเป็นสีดำครับนะครับแล้วรักดำมันมีสองมีรักในก็คือรักไทยเองกับรักจีนนะครับแต่รักน้ำเกลี้ยงนั้นจะไม่เป็นสีดำสนิทครับพอเราส่องเข้าไปแล้วจะไม่เป็นสีดำสนิทมันเป็นสีเหมือนสีกาแฟที่ผสมน้ำเฮ้ยถ้าใครเจอรักดำจัดรักดำจัดก็มีนะครับแต่เราต้องเข้าใจรักให้ได้ก่อนว่ารักนั้นเป็นรักเก่าหรือรักใหม่ครับผมต้องแยกแยะให้ถูกต้องแยกแยะให้ถูกครับที่เราดูเป็นเหมือนสีดำเนี่ยคือเขาไม่ได้ลงแค่ครั้งเดียวครับลงหลายๆครั้งสีมันก็จะตื่นเพื่อรักษาเนื้อพระนะครับลงน้ำรักไว้นะครับคือเราชุบแล้วชุบอีกชุบแล้วชุบอีกเพื่อให้มันเข้าไปในเนื้อหาครับตอนนี้เรามองไม่เห็นเชือกแล้วเพราะว่าเนี้ยคือมันกลืนลงไปในเชือกกลืนลงไปแล้วครับครับถ้าเชือกมาสังเกตดูได้เลยมันจะลอยเด่นออกมาครับแล้วมันก็ดูแลดูใหม่ไม่มีการคราบของเนี่ยฮะนิ้วรอยของเชือกนะครับที่เห็นนี่เหมือนออกจะแกะได้นะแกะยากนะครับเม็ดอะไรที่เกิดขึ้นบนเชือกนะครับแกะยากนะครับมันซึมเคลียร์ไม่ได้มันเสียซึมเข้าไปในเชือกซึมแรงไปในเส้นปอของเชือกครับผมมันซึมเข้าไปในเส้นปอของเชือกพวกนี้มันใช้เวลาและใช้อุณหภูมิที่พอดีครับมันถึงจะซึมเข้าไปนะถ้าขยายออกมาแล้วเป็นแบบนี้ท่านเชื่อสนิทใจได้เลยว่าคือพระท่านยังไงก็แท้ทำความเข้าใจได้เลยว่าท่านพระเก่าเป็นพระเก่าไม่ใหม่ไม่ใหม่และที่เราจะบอกอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยทองที่เขาแปะนะครับทองพวกนี้เป็นทองโบราณนะยุคนั้นยุคต้นนะยุคต้นนะครับคือทองมันจะมีลักษณะที่เป็นทองคำคือถ้าเอาเครื่องวิทยาศาสตร์มาตรวจอย่างกับโอลิมปัสอะไรเงี้ยมันจะอ่านค่าทองได้จะอ่านค่าทองได้ในยุคต้นนั้นเขาใช้ทองอ๋อโอเคตัวนี้เขามีบันทึกไว้ในยุคด้านว่าทองแต่ละยุคนั้นแต่ละยุคมีส่วนผสมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับคือถ้าใช้ทองใหม่แล้วทำให้เก่านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าทองในยุคใหม่จะมีสารเคมีบางอย่างเข้าไปทำให้เกิดการมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นสนิมทองวัดได้นะครับค่าของสนิมทองทุกวันนี้วัดได้นะครับว่าสนิมทองนั้นมีอายุเท่าไหร่หรือไม่มีอายุครับแล้วคาบเนี่ยพวกคาบน้ำว่านครับคาบน้ำว่านกับคาบรักน้ำเกลี้ยงจะแตกต่างกันครับคาบน้ำว่านจะมีสีออกอมเหลืองครับอมเหลืองนะและคาบน้ำว่านมีคุณลักษณะที่ยืดหยุ่นมากกว่ารักครับมันเป็นสิ่งที่แปลกใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่แปลกมันเป็นสิ่งที่ผสมผสานอยู่ในเนื้อหาครับแต่เราต้องเข้าใจแล้วแยกแยะให้ออกครับแยกแยะให้ออกแล้วเราจะเข้าใจว่าพระองค์นี้หรือว่าพระพิมพ์นี้ของหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านใส่อะไรบ้างครับอันนี้เราจะถัดมาเราจะมาดูองค์ที่ไม่ได้ชุบรักไม่ได้ถักเชือกไม่ได้ถักเชือกครับคือเสียดายนะครับพระหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนี่ยที่เขาขายองค์เป็นล้านนะครับเขาไม่เคยให้ความรู้นะครับว่ามีสูตรไหนผมว่าไม่กล้าส่องมากกว่าไม่กล้าส่องมากกว่าที่ผมให้มาดูองค์ที่ไม่ได้ถักเชือกเนี่ยคือการลงรักเขาลงแค่รักบางๆครับเพื่อเราต้องการดูอะไรครับดูเนื้อพระครับมันจะเป็นเนื้อพระเหมือนที่ผมบอกว่าเป็นเนื้อพระสูตรวัดระฆังนะครับเนื้อผมพุทธคุณจะเป็นสีขาวละเอียดเหมือนกับพระสมเด็จวัดระฆังเลยครับพระผงในยุคนั้นนะครับเข้าใจว่าเป็นสูตรวัดระฆังเป็นหลักเพราะดังมากจ
จากที่เราศึกษาเรียนรู้เกจิต่างๆก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ที่วัดระฆังก็ส่วนใหญ่ในการทำพระในการทำพระโดยไปเรียนรู้สูตรต่างๆแล้วช่างวางโคนก็อยู่พิมพ์พันภูนี่ลำนาวตรงนี้ก็ไปทำให้หลวงพ่อตรงนี้ให้ทำวัดนั้นๆเพื่อให้เป็นการต้องไปสืบนะครับว่าในยุคสมเด็จโตเนี่ยมีเกจิอะไรที่หลังยุคสมเด็จโตไม่ต้องยุคอ่ะใช่ครับก็ยังมีสร้างบันอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเหมือนของสมเด็จโตเลยครับผมจะมีเม็ดแร่ต่างๆเหมือนกันคล้ายกันครับจะอาจจะไม่มีพวกเม็ดแร่หินกระแพงอาจจะเป็นสถูปเจดีย์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับเหมือนกันเลยไอ้ที่เราเห็นนี่เป็นเนื้อของพระองค์พระปิดตาใช่เนื้อของพระองค์พระปิดตาถ้าเราส่องแล้วเจอในลักษณะนี้เก็บได้ครับได้เนี่ยนี่คือแท้คือถ้ายิ่งเข้าไปตรวจว่าเป็นปูนเปลือกหอยหรือปูนในยุคนั้นนี่ง่ายใหญ่ยุคนั้นนี่ง่ายใหญ่แต่คนทำปองก็ใช้ปูนพัตเตอร์นะครับลักษณะปูนพัตเตอร์จะเป็นคนละอย่างกันคนละสูตรกันเนี่ยมีพวกน้ำสูตรของน้ำมันตะกี้อยู่ด้วยเนี่ยจะเป็นตัวประสานครับนี่คือน้ำมันจากอิ่วก็จะอีกสีนึงครับมีส่วนผสมในองค์ในเนื้อพระในเนื้อพระเพื่อเป็นตัวประสานพระหรือทำไมเราต้องส่องที่พันหกร้อยเท่าให้วิทยาศาสตร์ช่วยสรุปเพราะว่าการซื้อขายพระหรือว่าการแลกเปลี่ยนพระมันจะได้สรุปไปด้วยกันแล้วเราจะได้เข้าใจไปด้วยกันคือจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องคืนพระคืนพระเราไม่กลัวครับเราจะได้ทำความเข้าใจแล้วเราจะได้เชื่อมั่นในสิ่งที่ว่าเออเราเรียนรู้มาแล้วก่อนที่เราจะนำขึ้นบูชาเราจะได้สะดวกใจในการที่บูชาว่าไม่มีข้อกังขาครับนะครับมีเศษหยกด้วยเหมือนกันนะครับที่ชี้เนี่ยมีเศษหยกอยู่ด้วยครับมีเศษหยกอยู่ด้วยมีเศษหยกอยู่ด้วยครับก็คือเหมือนที่เราเข้าใจว่าเป็นสูตรเดียวกับที่สมเด็จท่านสร้างครับมีอัญมณีใส่ลงไปในนั้นครับอันนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแล้วหลวงพ่อแก้ววัดเดี๋ยวเราส่องหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันให้ดูนะครับว่าวัดสองวัดวัดเครือวันเป็นลักษณะแบบไหนครับนะนี่คือการให้เรารู้เข้าใจภาพของมันคือการเสื่อมละเสื่อมสภาพของละเราเรียกว่าละมันตายไม่มีความยืดหยุ่นละน้ำละไม่เหลือครับมันแห้งสนิทอันนี้เราจะมาเปลี่ยนเข้าดูหลวงพ่อแก้วนะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันกับหลวงปู่พ่อปานวัดเครือวันนะครับตอนนี้มีความพยายามเอาหลวงพ่อปานเป็นวัดหลวงพ่อแก้วนะครับอยู่ที่การศึกษาของแต่ละบุคคลคือลักษณะเขาบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมกับเป็นรูปอะไรนะเป็นรูปสามเหลี่ยมกับรูปแนวโค้งคือหลวงพ่อแก้วเป็นรูปแนวโค้งเป็นรูปแนวโค้งแต่หลวงพ่อปานหลวงพ่อปานเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้อาจารย์สุรพลบอกตรงเลยครับบอกว่าอีกกลุ่มนึงพยายามเอาหลวงพ่อปานเป็นหลวงพ่อแก้วแล้วจะเอาหลวงพ่อแก้วเป็นหลวงพ่ออะไรแต่อันนี้เราไม่ว่าของนั่นคือแนวศึกษาของเรานี่แนวศึกษาของเราจะเห็นลักษณะเห็นไหมครับเนื้อผิวนั่นน่ะเมื่อมีอายุมากขึ้นนี่คือ150ปีอัพครับเมื่อกี้เราดูหลวงปู่เอี่ยมใช่ไหมครับเนื้อผิวนั้นจะตึงกว่าจะตึงกว่าแต่เนี้ยเนื้อผิว150อัพเท่ากับสมเด็จวัดระฆังเนื้อจะเหมือนวัดระฆังเลยถ้าอันนี้ตรงสังเกตที่รักนะครับทั้งนี้ละทั้งรักที่มันแห้งครับและการเดือดของเนื้อผิวพื้นผิวผ้าเนี่ยครับเราจะเห็นการเดือดขึ้นมาเล็กครับซึ่งพระพวกนี้เป็นพระที่มีอายุครับแล้วก็เป็นสูตรเดียวกันกับพระที่สร้างในพระสมเด็จวัดระฆังครับแล้วพระในหลวงปู่แก้วเนี่ยจะใช้รักน้ำเกลี้ยงซะส่วนใหญ่คือท่านได้ไปไกลได้วัตถุจากวัตถุดิบจากวัดระฆังคือสมเด็จท่านเป็นผู้อนุเคราะห์ให้ทำตามนั้นครับวัดระฆังน้ำเกลี้ยงในสมัยนั้นเป็นรักที่มีราคาแพงที่สุดครับมีใช้ในเฉพาะกรมวังเท่านั้นครับนะถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ว่ารักมาจากไหนนี่เรายิ่งคือพระธรรมดาถ้าไม่เจ๋งจริงเอาของออกมาไม่ได้ถ้าไม่เป็นที่เคารพนับถือใช่ครับเพราะของพวกนี้เป็นของที่หายากครับของที่กำลังเข้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นการเสื่อมสภาพการเดือดต่างๆในเนื้อพระเหมือนผิวมะระหรือเปลือกต้นไม้ครับเนี่ยเมื่อเราส่องได้1,600แล้วเราจะเข้าใจว่าเอ้ยอันนี้คือมีอายุนะไม่ใช่ของใหม่คือเวลาใครจะซื้อพระจากขายสักองค์นะครับโดยเฉพาะองค์ที่มีราคาหลักหมื่นขึ้นไปนะครับเอามาส่องคือเดี๋ยวนี้ทุกคนมีกล้องกันส่วนใหญ่อะก่อนที่ไม่ใช่ทุกคนมีกล้องเดี๋ยวนี้ที่ไหนจะขายเอาผมพูดตรงๆนะที่ไหนจะขายจะต้องมีคำอธิบายให้กับผู้ซื้อเข้าใจโดยใช้กล้องกำลังขยายสูงถ้ามาที่อาจารย์ดลเนี่ยนะครับอาจารย์ดลบางซื่อนะครับจะขยายให้ดูทุกองค์ใช่ครับคุณชอบองค์ไหนคุณหยิบมาครับหยิบเข้ามาดูก่อนแล้วเรามาเข้าใจกันก่อนครับผมนะมาส่องให้เข้าใจก่อนยันโดนเปิดแผงไหมเนี่ยถามตรง
ไม่ถึงแสนเนี่ยไม่ถึงแสนนะครับหมื่นปลายปลายขึ้นอยู่กับความสวยของแต่ละองค์นะครับครับคุยกันได้ชุดกันได้เห็นไหมครับเนี่ยเนื้อหาเนี่ยพอรัดที่มันร่อนเห็นไหมมันปิดเนี่ยเหมือนที่ผมบอกคือผ้าปิดตาจะเป็นสกุลไหนหรือว่าผ้าเรื่องผมเนี่ยจะเหมือนร้อนระฆังเลยเหมือนว่าระฆังเลยคือผมเสียดายนะครับคนที่ขายผ้าองค์เป็นร้านแล้วไม่ให้ความรู้ที่นี่นะครับขายองค์เท่าไหร่ก็ตามนะครับจะให้ความรู้อย่างละเอียดยิบว่าพระคุณแท้ตรงไหนครับลักษณะเก่าไม่เก่าดูตรงไหนนะครับแล้วพร้อมกับเราให้ใบรับประกันแล้วก็ออกใบรับรองให้ด้วยครับผมนี่ใบรับประกันของสีคเนโคปานพระเครื่องนะครับที่พี่บอยมีประสบการณ์ในการดูพระในสายวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลา10ปีนะครับนี่จะออกใบรับรองอย่างนี้ให้ด้วยทุกใบเลยนะครับทุกองค์เลยนะครับที่มีการซื้อขายกับอาจารย์ดนนะครับกับอาจารย์ดนบางซื่อนะครับนี่ความแห้งเหี่ยวต่างๆนะครับแต่แห้งเหี่ยวเนี่ยเวลารักมันหมดสภาพเรียกว่ารักหมดสภาพหรือว่ารักมันหมดยางแล้วเนี่ยมันจะแห้งเลยครับรักยิ่งมีคุณภาพสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเนี่ยเราให้เรารู้ว่ารักนำเข้ารักนอกเนี่ยมันจะไม่แตกรังนะเท่าไหร่มันจะแตกเป็นเกล็ดเล็กๆครับมันแตกเป็นเกล็ดเล็กๆนี่คือการให้เราสังเกตอีกอย่างนึงอาจารย์บอยครับเอาหลวงปู่แก้วกับหลวงพ่ออีหลวงปู่เอี่ยมมาเปรียบเทียบกันอันนี้ครับเน้นอย่างพอหลวงปู่แก้วนะครับนี่คือหลวงปู่แก้วดูลักษณะความเก่าอาจารย์บอยเข้าไปดูที่รักอย่างเดียวเลยพื้นที่ที่เป็นรักเลยนะครับนี่ขยายเว้นมาทางหลวงปู่เอี่ยมนะครับอันนี้ที่เห็นนี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมแล้วนะครับเนี่ยลักษณะของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเราจะเห็นรักที่มีการเสื่อมสภาพน้อยกว่าครับแล้วเราดูดีๆความเงางามของรักยังมากกว่าหลวงปู่แก้วครับเพราะว่าพระนั้นมีอายุน้อยกว่าพระมีอายุร้อยกว่าแล้วคุณภาพของรักเนี่ยรักตรงนี้เป็นรักที่มีคุณภาพต่ำกว่ารักของหลวงปู่แก้วครับหลวงปู่แก้วรักคุณภาพของรักจะสูงกว่าคือรักราคาแพงกว่าครับแต่พื้นผิวน่ะก็จะคล้ายๆกันครับแต่การเดือดหรือการผุต่างๆจะน้อยกว่าครับผมการแยกแยะง่ายๆในการใช้กล้องวิทยาศาสตร์ดูเนี่ยหรือว่าการใช้กล้องกำลังกำลังสูงดูเนี่ยมันจะแยกได้ง่ายๆบางคนบอกเรียนรู้ยากไหมไม่ยากครับที่นี่ยินดีสอนด้วยกับผมคือทางช่องผมนะครับไม่เน้นความบันเทิงนะครับขายบ้านเพราะว่าพระเขาขายกันช่องอื่นก็ขายกันนะครับช่องผมนี่ขายแบบมีความรู้นะครับพร้อมความรู้ให้ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่แก้วหลวงปู่เอี่ยมนี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานถุงครับอาจารย์โดนครับแบ่งปันยังไงครับทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนครับไม่ถึงแสนนะครับราคาคุยเองครับองค์ไม่ถึงแสนกล้าส่องกล้าพิสูจน์ในแนววิทยาศาสตร์ทุกทางนะครับแต่องค์เป็นล้านไม่กล้าพิสูจน์นะครับนี่ผมก็ถอเน็บแหนมหน่อยในของหลวงปู่แก้วนะครับลักษณะของหลวงปู่แก้วเนี่ยจะแตกต่างเลยเหมือนเปลือกต้นไม้ที่มีอายุมากกว่าครับผมการผุดต่างๆการแห้งเหี่ยวต่างๆมากกว่าครับมากกว่าเยอะมาที่นี่ส่องทุกองมั้ยสนใจองค์ไหนส่องทุกองมีใบการันตีให้ครับนะกลัวถ้าส่วนใหญ่ที่เก็บไว้นะครับมีอายุทั้งนั้นนะครับอาจารย์อยู่กับอาจารย์ดนมากี่ปีครับอยู่ในมืออาจารย์ดนเลยปู่แก้วกับปู่เอี่ยมเนี่ยรุ่นพ่อผมยังเด็กๆผมก็เห็นละครับครับตรวจรุ่นพ่อเก็บมานานแค่ไหนนี่ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับต้องดูอีกทีอย่างเงี้ยแท้ตาแบบไม่ต้องเถียงกันครับไม่ต้องเถียงกันนะครับเถียงกันถ้าเราซื้อพระหรือจะขายพระกันด้วยกล้องนะครับไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันคือคุณไม่เข้าใจตรงไหนคุณชี้จุดแล้วถามครับถ้าคนซื้อถ้าเป็นคนซื้อหรือว่ารู้ว่าตัวเองของเก่าจริงต้องตอบได้ว่าตรงนี้คืออะไรครับต้องตอบได้ลักษณะของพื้นผิวเนี่ยมันจะต้องมีการฟ้องของมันและตรงนี้เป็นการม้วนของรักนะซึ่งพวกนี้เราทำขึ้นมาไม่ได้ครับรักมันม้วนเข้าเกิดจากอุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวของเขาครับนี่นะครับคือเรียนรู้ก่อนจะซื้อผ้าจากใครในประเทศนี้นะครับเรียนรู้ผ้าให้เป็นก่อนไม่เป็นอย่าซื้อผ้านะครับจะตกเป็นเครื่องมือของเซียนตลอดเวลานะครับ
ไม่ว่าจะเล่นเหรียญเล่นพระสมเด็จเล่นพระปิดตานะครับเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยซื้อใช่ครับเข้าใจก่อนครับมาที่นี่ฮะที่นี่เราให้ให้เรียนรู้ก่อนแล้วคุณก็ค่อยมาเอาไปเอาไปเป็นลงครูหรือว่าคุณจะเอาไปทำอะไรแล้วแต่ในตลาดขายกันไม่เท่าไหร่นะไม่รู้นะครับแต่ที่อาจารย์โดนเนี่ยนะครับเปิดในราคาที่จับต้องได้เลยมีหลายคณาจารย์นะครับครับยุคเก่าๆผมจะมีเยอะคือพระที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยจากลังต่างๆนะครับในประเทศนี้ยังมีอีกบานตะไทยนะครับยังมีเยอะครับผมไปเจอพระบางคนมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับเพราะว่าคหบดีในอดีตนะครับเวลาเขาทำบุญนะครับไม่น้อยนะครับเขาทำกันเยอะครับไม่ได้มีแค่สกุลเดียวครับครับผมไม่มีตระกูลเดียวนะครับบางตระกูลก็ได้ไปแล้วไปอีกนะครับเพราะมีข้าทาสบริวารเยอะครับมีมาสอบเขาขอผมขอหลวงปู่จีนหน่อยหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราเอาแบบไหนเอาแบบนี้ก็ได้นี่นะหรือเอาแบบมีรักไม่มีนี่มีรักมีทองมีทองนะครับเนี่ยแล้วก็ลดหลั่นตามอายุลงมาครับเมื่ออายุที่ลดหลั่นการตามลงมาเนี่ยการงอกหรือว่าการผุดของแคลไซต์หรือว่าการร่อนของร้านเนี่ยจะแตกต่างกันครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันครับเพราะว่าแคลไซต์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมันสามารถบอกอายุของเขาได้ครับบอกการเวลาที่ผ่านของเขามาได้ว่าเขาผ่านการเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวมากี่ร้อยกันเหนียวนะครับซื้อผ้ากลุ่มเนื้อผมในยุคอายุเกินร้อยปีนะครับให้ดูเรื่องแคลไซต์เป็นหลักด้วยนะครับพิจเอาเป็นหลักในการพิจารณาอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าไม่มีแคลไซต์ที่ขึ้นดีนะครับวางก่อนเอาวางฐานให้เข้าที่เข้าใจก่อนว่าคือยังไม่มีอายุยังไม่มีอายุแล้วเราจะไปลงมติว่าของเขาปลอมนะครับอย่าเพิ่งไปพูดครับจะบอกว่าไม่มีอายุก่อนเฉยๆนะครับอายุยังไม่ถึงแค่อายุของเขายังไม่ถึงครับแต่บางทีบางคนล้างออกจนเกลี้ยงก็มีนะแต่เราต้องใช้กล้องกำลังขยายสูงเพื่อดูภายในทำไมถึงต้องดูภายในเพราะว่าพวกนี้ต่อให้เราล้างไปแล้วเนี่ยรากเหง้าของยังอยู่ตามซอกตามตามหลืบต่างๆเขายังมีอยู่ยังมีอยู่บางคนบอกว่าแคลไซต์ล้างไม่ออกล้างออกนะครับแปรงออกได้นะมันเหมือนแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในหินงอกหินย้อยครับทำไมเขาถึงไม่ให้รูปอะครับครับเพราะถ้าไปรูปแล้วเขากับเราทำลายพื้นผิวเขาครับทำลายพื้นผิวเขาหลายคนยังยึดอยู่ว่าพื้นผิวเนี่ยที่ไม่ถูกทำลายจะมีราคาแพงกว่ามีราคาแพงกว่าครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันอยู่ที่รูปลักษณ์ของแต่ละบุคคลชอบไม่เหมือนกันครับชอบไม่เหมือนกันแต่ให้เราเข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อนผมขอหลวงปู่ไข่นะครับผมหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเป็นพระปิดตาที่ค่อนข้างถูกกว่าคนกลุ่มอื่นนะครับเพราะว่าท่านสร้างไว้จำนวนไม่น้อยแต่ก็คือหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าถ้าพักแท้ๆมีงหายากครับผมหายากครับอันนี้ปิดทองคำแท้ใช่ไหมปิดทองคำครับปิดทองคำในยุคนั้นครับผมส่วนนั้นจะเป็นทองคำเปลวครับแล้วรักเห็นไหมครับรักคุณลักษณะรักจะแตกต่างกันไปเพราะอายุลดหลั่นกันไปครับอายุลดหลั่นกันไปอันนี้การปิดลานเนี่ยจะน้อยกว่าครับน้อยกว่าแต่ทั่วนี้ปูไข่ก็ไอ้นี่อะไรตรงนี้อะไรตรงนี้ที่มันปิดครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับนะครับพอรักมันปิดแล้วเนี่ยมันจะแยกออกไม่มียางอ๋อนี่ไม่มียางเนี่ยเขาเรียกว่ารักมันหมดยางครับผมมันไม่มียางที่จะเชื่อมกันเนี่ยให้เราสังเกตลักษณะพวกนี้เพื่อถ้าเราใช้พันหกร้อยเท่าเราจะต้องเข้าใจการหมดยางของรักก่อนนี่นะครับฟังดูเหมือนยากนะครับแต่มันไม่ยากให้เราเข้าใจทั้งนั้นใครดูคลิปทางช่องผมนะครับทำดูพยายามดูให้จบหน่อยครับคือประมาณ30นาทีนะครับเรียนรู้อย่างชัดเจนนะครับได้ไม่ต้องมาถ้ามาเจออาจารย์บอยหรืออาจารย์ดนนะครับได้ไม่ต้องถามเยอะถามได้ครับยินดีครับแต่คุณต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนครับดูเบื้องต้นจากบ้านก่อนเบื้องต้นจากบ้านก่อนแล้วค่อยมาถามครับผมในสิ่งที่บางทีเราไม่ได้พูดอาจารย์บอยที่ร้อยปีตรงนี้ข้างในเป็นอะไรข้างในเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับครับผมมันปิดมันแยกออกเป็นเนื้อผ้ามันยังไม่มันการปิดของรักมันยังไม่ปิดให้เห็นเต็มที่มันก็เลยไม่เห็นละครับผมเนื้อผ้าครับไม่เห็นเนื้อผ้าเดี๋ยวผมจะลองส่องดูว่าจะเจอไหมเนี่ยว่าจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาปิดตามาหลายคณาจารย์พอดี
อะไรครับที่มีขุดออกมาให้เห็นเนี่ยเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะคล้ายกับพระสมเด็จอะไรเงี้ยแต่เนื้อเขาจะอ่อนอายุจะอ่อนกว่าครับรู้จะอ่อนกว่าแต่ก็มีรอยแยกเลยมีรอยแยกเลยปีก็เหมือนที่เราบอกในต้นคลิปว่าคือพระเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยมาสูตรเดียวกันก็คือวัดระฆังครับแต่จะมาแต่งสีเติมนู้นเติมนี้เข้าไปตามเอกลักษณ์ของแต่ละวัดแต่ละช่างครับเท่านั้นเองที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละอาจารย์บอยตรงนี้คือการยุบตัวนะครับพอมันยุบตัวเนี่ยรักมันก็จะยุบตามลงไปด้วยครับต้องการปิดเหมือนทิวเขาที่ยุบลงไปครับเหมือนทิวเขาที่ยุบลงไปพวกนี้เหี่ยวย่นเขาเรียกว่าการเหี่ยวย่นครับการเหี่ยวย่นยุบย่นแยกครับภาษาการดูพระที่เป็นเนื้อผมคือยุบย่นแยกมันเกิดขึ้นยุบย่นแยกพี่ดูข้างหลังเปิดข้างหลังเปิดอ่ะข้างหลังเปิดครับโชคดีเปิดหน่อยยังไม่เปิดเยอะการลงรักของเขาเขาจะลงรักน้ำเกลี้ยงนะครับถ้าพระในยุคนั้นๆเนี่ยเขาจะลงรักน้ำเกลี้ยงซะส่วนใหญ่รักนั้นจะไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่นี่นะครับทำให้ดูนะครับไม่ได้ทำเพื่อความบันเทิงเพื่อที่จะต่อรองราคาเหมือนกับมีหน้าม้ามาขายนะครับไม่ต้อง ดูภายนอกเหมือนเรียบครับแต่พอเราส่องเข้าไปแล้วมันจะไม่เรียบครับแต่ถ้าเรียบถ้าทำส่องเข้าไปภายในเรียบนะครับให้วางครับวางครับวางครับว่านี่เสนอแนะได้เลยว่าวางครับครับถ้าส่องขยายแล้วเป็นเรียบเลยนะเรียบเลยวางเลยครับวางครับผมวางเปลี่ยนองค์ครับเปลี่ยนองค์ทันทีพระแท้จะต้องเป็นอย่างนี้พระแท้พระเก่าพระเก่ามีอายุนะครับพื้นผิวขององค์พระกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับจะทำให้เราเห็นพื้นพระใครว่าไม่มีประโยชน์นะครับผมสำหรับผมแล้วต้องแบบนี้ต้องใช้เทคโนโลยีในการช่วยส่องเรากำลังจะขายว่าเราใช้พันหกร้อยเท่าดูอะไรเหมือนที่เราถามว่าดูอะไรเนี่ยครับเราดูนี่คือสิ่งที่เราดูคือดูเนื้อหากายภาพในองค์พระให้เห็นชัดแล้วการเปลี่ยนแปลงในองค์พระเป็นแบบไหนครับผมนะนี่คือสิ่งที่เราดูครับสิ่งที่เราดูคือสิ่งนี้บางที่บอกว่าใช้แค่ 10x 30x ก็พอแล้วผมบอกผมไม่พอผมอายุมากครับตาไม่ค่อยดี คือถ้าห้องนี้มี200ตา100คนนะครับก็เห็นทั้ง100ตาเอ้ย200ตาเลยพร้อมๆกันดูแล้วพิจารณาไปพร้อมๆกันครับพอเนื้อมันปิดแล้วเนี่ยแต่เขาลงรักความเกี้ยงอย่างไม่มีคือ3ชั้นเราเห็นลักษณะของการลงถึง3ชั้นเลยชุบแล้วชุบอีกมันทำให้ซึมลงไปในเนื้อหาของพระด้วยครับพวกนี้มันต้องใช้เวลาและอุณหภูมิที่พอดีกันคือถ้ามาส่องพระกับอาจารย์บอยอาจารย์ดนนะครับสงสัยในสายวิทยาศาสตร์กับใครคุณส่งมาถ่ายอะไรคุณถามตอนนั้นถามได้เลยสงสัยอะไรก็ถามได้เลยสงสัยอะไรถามเลยถามเลยครับอย่าเก็บเอาครับข้อเอาไปคิดไปคิดเองไม่เอาคิดเองเองเดี๋ยวกลับบ้านไปโอ้ลืมถามไม่ได้มาถามไม่หมดเลยครับถามไม่หมดถามได้เลยนี่ครับพระหลวงปิตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนี่หลวงปู่ไข่หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเชิงเลนหลวงปู่จีนเราส่งไปแล้วส่งไปแล้วนะครับวันนี้เราส่งให้สี่อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเรามาเปิดให้เท่านี้ก่อนแบ่งนี่นะครับพระที่นี่นะครับถ้าเช่าจากที่นี่ไปนะครับก็จะมีใบรับรองของอาจารย์บอยอาจารย์ดนนะครับเซ็นร่วมกันนะครับเพื่อความสบายใจของผู้ครอบครองนะครับนี่ใบรับรองของอาจารย์บอยนะครับนี่ใบรับรองแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะครับสีคเนโคปานพระเครื่องนะครับนี่การันตีให้ได้เลยครับการันตีให้ได้เลยครับท่านที่เห็น QR code อยู่ด้านขวานะครับทุกองค์จะได้รับสัญลักษณ์นี้ไปแล้วก็ไปเปิดดูที่บ้านไม่ต้องพกใบรับรองไปนี่นะครับจันบอยเว็บไซต์ครับขอจันบอยคือเว็บไซต์เว็บไซต์ชื่อสีคเนโกปานอัมูเลตนะครับสีคเนโกปานอัมูเลตเลยนะครับนี่นะครับอาจารย์ดนครับพระชุดนี้แบ่งปันไม่ถึงแสนไม่ถึงครับนี่นะครับปิดตาสำนักหลักสำนักนะครับอาจารย์ดนก็จะแบ่งปันเป็นล้านเป็นแสนผมไม่ถึงครับนี่นะครับในฐานะคนเก็บเก่าแก่นะครับพระไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดนะครับมันอยู่ที่คนจะตั้งราคาอาจารย์บอยมุมมองของการตั้งราคาอาจารย์บอยมองว่าไงอยู่ที่ความพึงพอใจของเจ้าของพระครับใครก็อยากได้ผมพูดตามหลักธรรมชาติของมนุษย์นะใครก็อยากได้เยอะๆได้ราคาแพงอยากได้ราคาแพงเยอะ
แต่คุณต้องดูด้วยว่าทุนคุณมาเท่าไหร่แท้ที่จริงแล้วใช่แต่คุณต้องดูด้วยความเป็นไปได้แบ่งไอ้ทุนน่ะทุกคนจะไม่กล้าไม่พูดหรอกครับเราต้องบอกว่าความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ว่าจะขายได้หรือไม่ได้ได้เป็นได้หรือไม่ได้ครับผมแล้วความเป็นไปได้ในยุคสมัยนี้ครับในยุคสมัยนี้ครับผมคือยุคสมัยที่คนเริ่มมีข้อกังขากับพรรคขึ้นมากขึ้นครับเราทำไมเราจะต้องไปทำให้มันเกิดข้อกังขามากขึ้นว่ามันจะขายได้อย่างนั้นจริงหรือจริงใช่จริงเหรอครับผมทำไมเราไม่ดรอปลงมาเพื่อให้มันเป็นไปได้การศึกษาพระเครื่องของทุกกลุ่มนะครับล้วนแต่เพื่อที่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือหาพระแท้ใช่ครับคือทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์มีหลายแขนงนะครับผมพูดเป็นการคือวิทยาศาสตร์มีหลายแขนงบางท่านอาจจะยิงแยกธาตุบางท่านอาจจะใช้การส่องกล้องอีกอย่างนึงครับบางท่านอาจจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการทำอีกอย่างนึงแต่สุดท้ายวิทยาศาสตร์พอมันจะจบไปแล้วเนี่ยคือเราต้องการหาพระแท้เท่านั้นอาจารย์โดนครับ60กว่าแล้วเนี่ยยังทำไมใช้หลักวิทยาศาสตร์อาจารย์ใช้หลักวิทยาศาสตร์มานานขนาดไหนเล่าให้ฟังนิดนึงคือหลักวิทยาศาสตร์ที่ผมได้เข้ามานะครับก็อยู่ประมาณสัก7-8 ปีครับนะที่ได้มาศึกษานอกนั้นคือเมื่อก่อนนี่ใช้ 10x ครับเราใช้ความชำนาญ 10x พลาดเยอะพลาดเยอะพลาดเยอะแต่ว่าคือลักษณะที่เราได้เรียนรู้มันตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยจำพิมพ์จำเนื้อจำพุทธลักษณะได้ครับก็เลยไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่แต่ถามว่ามีพลาดไหมมีครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ดนครับขอบคุณอาจารย์บอยครับที่ให้ความรู้นะครับสวัสดีครับเจ็บน้อยหน่อย